สวัสดีครับชายทิกเกิลครับผมคลิปนี้เราอยู่ที่ร้านทับทิมบางขุนเทียนนะวันนี้จะพามากินอาหารทะเลครับผมแล้วก็ด้านในของร้านจะเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันครับและนี่คือที่นั่งของเราครับไปดูเมนูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าทานบ้างครับโดยร้านนี้เนี่ยจะเน้นเป็นอาหารทะเลนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับแหล่งขายทะเลนั่นเองครับนี่ราคาก็จะมีตั้งแต่ขายเป็นจานหรือจะขายเป็นตามน้ำหนักนั่นเองครับไปดูเลยฮะนี่ครับผัดผักของเรานะฮะแล้วก็ผัดผงกะหรี่ปูนี่นะฮะแล้วที่ขาดไม่ได้ครับปูเนื้อนึ่งนะฮะนี่ครับผมตั้งใจมากินอันนี้เลยฮะคืออยากกินมากๆนะครับผมเอาละครับไปดูฮะนี่ฮะมันปูครับนี่ฮะก่อนอื่นเราก็ต้องจัดเลยฮะก้ามปูนี่เองครับดูสิครับความใหญ่ของมันฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปกินที่ก้ามของมันเลยฮะจิ้มน้ำจิ้มลงไปครับดูฮะซีฟู้ดครับจัดฮะโอ้โหกินสดมากแล้วก็น้ำจิ้มดีอร่อยเลยครับผมบอกเลยอร่อยมากๆครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปลองอย่างอื่นกันบ้างครับไม่เป็นผัดผักนะครับหรือว่าตัวผัดผงกะหรี่นะเนี่ยดูฮะเนื้อปูเน้นๆนะฮะโอ้โหรสชาตินี่ผ่านเลยครับอร่อยเลยครับผมเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตอนนี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบหนึ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Travel นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ